29 กรกฎาคม 2024ที่ผ่านมาที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติหวมกับมหาวิทยาลัยซองคุนกวนประเทศเกาหลีได้จัดกองประชุมนวัตกรรมกับการบริหารความเสี่ยงและประกันภัยในเขตอาเซียนแปซิฟิกโดยการเข้าร่วมของศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลาวงศ์ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีท่านฮงจูจังประธานสมาคมความเสี่ยงและการประกันภัยอาเซียนแปซิฟิกพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการจาก102สถาบันใน20ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญเกี่ยวกับโครงเขตเพียงงานประกันภัยได้รวมเอาบรรดานักเชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ได้มาเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ในระยะผ่านมาสมาคมความเสี่ยงและการประกันภัยอาเซียนแปซิฟิกได้เติบโตมีสมาชิกที่เป็นบุคคลเพิ่มขึ้นจาก96คนเป็น102คนและสมาชิกที่เป็นสถาบันจาก8สถาบันเป็น11สถาบันสะท้อนให้เห็นการเติบโตของสมาคมในปีนี้แม้นมีหลายกว่า60หัวข้อคนคั่วที่ได้นำเสนอและกองประชุมครั้งนี้จะสุกยุ่งให้เกิดแนวความคิดใหม่เพื่อเสริมขยายคุ้นค่าของการร่วมมือระวางกันและการประกอบส่วนในผลสำเร็จของสมาคมโอกาสนี้ศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิลาวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ทุ่มเทอย่างนักเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายมีครูหัวยุทธศาสตร์และหัวมือน้ำบรรดามหาวิทยาลัยสถาบันและองค์การสากลต่างๆจากบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกกองประชุมเป็นการระดมสะดองแลกเปลี่ยนแนวความคิดและนำเสนอหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลการวิเคราะห์เทคโนโลยีการประกันภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศความเสี่ยงทางออนไลน์สวัสดิการพนักงานความยืนยงความรู้ทางด้านการเงินการประกันสุขภาพกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับประกันภัยระหว่างประเทศการประกันภัยและอื่นๆภายใต้ทุนการสนับสนุนจากบริษัทเกียวโบประกันภัยชีวิตสาธารณรัฐเกาหลี